สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องด้วยว่ามังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนล่าสุดเลยเนี่ยเราจะเห็นแล้วครับว่าไอ้เจ้าโมโร่เนี่ยมันทำความปั่นป่วนนะให้กับโลกดราก้อนบอลมากๆณขณะนี้ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนก็ต้องคิดว่าจะต้องพึ่งมือของโกคูกับเบจิต้านะฮะในการไปจัดการแต่เมื่อ2คนนี้ดูแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจัดการเจ้าโมโร่ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเจ็บคอนะครับก็เป็นนั้นว่าโมโร่มันโหดสัตว์รัสเซียมากนั่นแหละซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จะต้องจับตัวโมโร่เลยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสายตรวจอวกาศเพราะว่าสายตรวจอวกาศเป็นผู้ที่จับกุมโมโร่มาก่อนหน้านี้และการที่โมโร่เนี่ยหลุดออกมาสร้างความปั่นป่วนให้จักรวาลขนาดนี้เลยเนี่ยสายตรวจอวกาศนะครับจะต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆเลยแล้วก็ความเทพเหลือเกินเนี่ยของสายตรวจอวกาศนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมประชดเพราะว่าสายตรวจอวกาศเนี่ยมันไม่ได้มีพลังที่มากพอนะครับในการที่จะไปจับกุมไอ้เจ้าโมโร่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังต้องไปพึ่งท่านไดไคโอชินนะครับในการที่ไปผนึกโมโร่ไว้ซึ่งท่านไดไคโอชินเลยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังสายเวทค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆนะมันถูกจริตกับเจ้าโมโร่นะครับเลยสามารถจับตัวเจ้าโมโร่ไปได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทุกคนก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ท่านบิวใช่ไหมครับเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากชื่อชั้นหรือว่าหน้าที่ที่หลายคนคิดเนี่ยก็มักจะคิดว่าบิวนี่แหละคือตัวแปรสำคัญเลยและเป็นหน้าที่ของบิวในการที่จะจัดการเจ้าโมโร่ไอ้จัดการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจับกุมนะครับเพราะว่าคนอย่างบิวเนี่ยมันไม่จับกุมอยู่แล้วมันคือหาใครทิ้งหรือว่าฆ่าทิ้งเลยมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะแต่มันก็คือหน้าที่ของบิวแต่หลายคนนะฮะมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหน้าที่ของท่านเทพทำลายล้างนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีระบุนะครับเป็นกฎหมายชัดเจนหรืออะไรชัดเจนนะครับจากเซนโอว่าเทพทำลายล้างจะต้องทำให้โลกสงบสุขหรือว่าจักรวาลสงบสุขนะครับเพราะว่าหน้าที่เทพทำลายล้างเลยเนี่ยก็คือรักษาสมดุลของจักรวาลโอ้โหพูดทุกคลิปเลยพูดจนเหนื่อยแล้วกับเรื่องนี้การรักษาสมดุลของจักรวาลคือทำลายในสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะทำลายหรือสิ่งที่แบบว่ามันจะทำให้แบบว่าจักรวาลเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยกับสิ่งนี้นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ดุลยพินิจนะของบิลล้วนๆเลยนะครับข้อว่าย่อคิดวิเคราะห์แยกแยะเลยแหละครับว่าสิ่งที่เขาทำมันสิ่งที่ถูกหรือผิดหรือเปล่าซึ่งเหตุผลในเรื่องนะครับก็ในมังงะล่าสุดเลยที่บิลบอกว่าดาวนาเมกเนี่ยมันเป็นดาวแค่มีแค่น้ำไม่ได้ดาวที่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยการที่ดาวดวงนี้จะชิบหายหรือว่าถูกทำลายไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าเราพูดในมุมมองอย่างเงี้ยบิลมันก็พูดถูกนะครับเพราะว่าดาวนาเมกณปัจจุบันก็เป็นดาวที่มีแต่น้ำของจริงนั่นแหละไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันล้ำเลิศอะไรขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะมีดาวก้นบอลก็ตามทีเถอะแต่มันก็ยังไม่ได้กระทบกระเทือนจักรวาลขนาดนั้นคือง่ายๆนะการที่ไม่มีดาวนาเมกไปสักดาวนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้จักรวาลจะเป็นอะไรนะครับแต่บิลไม่ได้หมายความว่าถ้าแบบอนาคตเลยเนี่ยโมโร่มันจะมาเป็นใหญ่ในจักรวาลมาคุมเมืองเนี่ยแล้วเขาจะไม่จัดการนะครับคือเอาแน่ๆชัวร์เลยเนี่ยถ้ามาทำลายโลกเนี่ยบิลไม่ยอมนะครับเพราะว่าของอร่อยของเขาจะหายไปนะครับหรือมาทำลายดาวของบิลหรือมาทำตัวใหญ่ครับฟ้าของบิลนะครับเอาเป็นว่าทำให้บิลรู้สึกเหม็นขี้หน้าเงี้ยบิลก็คงจะไม่เก็บเจ้าโมโร่ไว้และดูแล้วเนี่ยตัวร้ายอย่างเจ้าโมโร่เนี่ยมันก็ต้องไปสะดุดตาปลาของบิลสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าคนอย่างไอ้เจ้าโมโร่เนี่ยมันคงไม่เก็บไคโอชินไว้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าไคโอชินคนเนี่ยไอ้คนปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่ไคโอชินคนเดียวกับที่ผนึกมันไว้นะครับแต่ว่าความเครียดแค้นของมันเนี่ยมันก็ต้องมาพานใส่ไคโอชินคนนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้ามันมาทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบิลนะครับก็คงไม่ยอมนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่บิลจะมาฆ่าใครลบทิ้งไปแบบง่ายๆเนี่ยมันก็จะดูง่ายไปหน่อยใช่มั้ยปูซาก้านี้มาซะเนิ่นนานเลยเนี่ยมาลบลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกๆนะครับจึงนำให้เนี่ยเรื่องราวความแข็งแกร่งของโมโร่เนี่ยมันสำคัญมากๆไม่แน่นะไอ้เจ้าโมโร่เนี่ยมันอาจจะมีพลังเนี่ยที่สามารถในการสู้กับบิลได้อย่างสูสีหรือสามารถล้มบิลได้อันนี้นี่หมายถึงการคาดเดานะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบโมโร่เนี่ยใช้พลังแบบฟูลพาวเวอร์สักครั้งและโมโร่เนี่ยมันมีสกิลการเพิ่มพลังของมันอีกนะครับแน่นอนแหละครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะดูดพลังของบิลไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าสกิลพี่แกมันโหดจริงๆนั่นแหละนะซึ่งถามว่าการที่บิลไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นความผิดของบิลหรือเปล่าผมก็ต้องพูดตามตรงแหละครับว่ามันก็เป็นความผิดของบิลนะครับจอมขี้เกียจนั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าจักรวาลที่7เนี่ยได้รับคะแนนนะครับว่าจักรวาลอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเป็นรองบุ้ยเนี่ยรองจักรวาลที่9เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแหละครับเพราะว่าพี่บิลเนี่ยแกขี้เกียจจริงๆเลยนะคืองานการไม่คิดจะทำของจริงที่แท้ทรูคือง่ายๆนะแต่พี่แกมาปิดฉากโมโร่นะตอนเนี้ยผมคิดว่าพี่แก
สามารถมาปิดฉากได้นะครับแต่ถ้าปล่อยให้โมโรเนี่ยไปปั่นป่วนที่นู่นทีที่นี่ทีนะครับพลังของไอ้เจ้าโมโรมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่นะครับว่าไอ้ศัตรูฟาลิกิตเนี่ยมันจะเป็นไอ้เจ้าโมโรหรือเปล่าแต่ก็ยากนะแต่โมโรก็น่าจะเป็นตัวร้ายตัวนึงเนี่ยที่ปั่นป่วนมากๆเพราะว่าพี่แกมันได้มีแค่สกิลในการต่อสู้อย่างเดียวแต่พี่แกยังมีพลังเวทที่สุดแสนจะโหดร้ายโหดสัตว์รัสเซียอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันยังเป็นพลังเวทที่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะมีพลังเวทที่มากกว่านี้นะครับอย่างบาร์บี้ดี้สิบาร์บี้ดี้เนี่ยก็มันยังมีพลังเวทในระดับหนึ่งพ่อของมันเนี่ยบีบีดี้เนี่ยก็มีพลังเวทที่เยอะยิ่งกว่าคิดดูว่าเจ้าโมโรเนี่ยมันระดับที่เคยปั่นป่วนจักรวาลโหดสัตว์รัสเซียขนาดเนี่ยมันจะต้องมีพลังเวทแปลกๆนะครับที่เราอาจจะยังไม่ทราบเพิ่มอีกต่อไปก็ได้สำหรับไอ้ดาวนามิกเนี่ยจักรวาลที่มีแต่น้ำมีแต่คนกินน้ำเนี่ยที่บิวพูดเนี่ยแหละครับถามว่ามันควรจะเก็บรักษาไว้ไหมจริงๆทุกชีวิตมันมีค่านั่นแหละครับแต่ว่าในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยบิวเนี่ยมันมีหน้าที่ทำลายครับคือมันต้องทำลายของมันอยู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจหน้าที่ของมันนะครับแต่การที่มันปล่อยปะละเลยคือเองเนี่ยก็ทำลายดาวนามิกก็ได้ถ้าเองคิดว่าดาวเนี่ยมันไม่จำเป็นแต่เองก็ช่วยได้โปรดเถอะฆ่าโมโรทิ้งไปเพราะว่าเนี่ยมันจะปั่นป่วนจักรวาลมากในอนาคตนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังมีหลายตัวละครนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยมานะครับไม่ว่าจะเป็นไดไคโอชินเอยจอมานบูเอยหรือพวกสายตรวจอวกาศพวกเนี้ยก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มโชว์ความเทพเนี่ยให้เราเห็นแบบไอเลยมากมายขนาดนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันก็อยู่ในช่วงนะครับในการที่ดึงตัวไดไคโอชินออกมาซึ่งผมคิดว่ามันโคตรน่าสนใจเลยนะครับสำหรับไดไคโอชินนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะอยากให้ผมพูดคุยเกี่ยวกับไดไคโอชินเนี่ยลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเนื้อเรื่องดราก้อนบอลมันน่าสนใจมากๆความสิ้นหวังนะครับบอกเลยแหละครับไอเนี้ยแหละครับเป็นสิ่งนึงนะที่หลายคนเนี่ยติดตามชมนะครับความสิ้นหวังในเรื่องดราก้อนบอลมันกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับฟีลลิ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะฝากไปด้วยละกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ต้องชอบก่อนนะแล้วก็กด Subscribe ช่องนี้นะครับถ้ารู้สึกโอ๊ยไม่ชอบเลยไม่ต้องไปกดครับคือใจๆกันเลยก็คือถ้าชอบกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็ติดต่อได้นะครับแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามมาเดือนหน้าจะครบรอบ2ปีของช่องแล้วอันนี้เรารวมของเก่าด้วยรอของแจกได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ